ขวงหัวหมากนะครับเขตบางกะปินะครับซึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เจอพิรุธนะครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับในหน่วยที่32อันนี้คืออีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยที่13นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอกสารที่นำมาด้วยเป็นเอกสารสส5/18นะครับซึ่งเป็นเอกสารที่โชว์อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆนะครับซึ่งมีเอกสารทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งนะครับเราจะสามารถพบเห็นแต่เอกสารได้ดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับใบสส5/18นะครับหน่วยที่13นั้นสามารถเห็นได้ว่ามีผู้นะครับมีบัตรเลือกตั้งที่มาจากสารตอนแรก860ใบนะครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ไปทั้งหมด594คนนะครับบัตรจะต้องคงเหลือทั้งหมด266ใบนะครับแต่ในรายการนั้นกับโชว์ว่ามีบัตรคงเหลือเพียงแค่86ใบครับทำให้มีบัตรหายไปในหน่วยนี้ถึง180ใบนะครับเราตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่บัตรหายไปจากหน่วยเลือกตั้งได้อย่างไรถึง180ใบในเมื่อในบัตรที่คงเหลือนั้น86ใบตรงนี้เขาต้องเอาออกมานับทีละใบว่าเหลือบัตรจากต้นขั้วทั้งหมดกี่ใบแต่หากบัตรตอนแรกได้รับจัดสรรมา860ใบใช้ไป594จะเป็นไปได้ไงถ้าบัตรเหลือแค่86ใบคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับอันนี้เราสามารถดูได้นะครับเอกสารนี้คือเอกสารสส 5/5 นะครับถ่ายมาตอนเช้านะครับถ่ายมาตอนเช้าระบุชัดเจนครับว่าบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนได้จัดสรรมาที่860ใบนะครับฉะนั้นเนี่ย860ใบคือบัตรที่มีตอนแรกเซ็นกำกับนะครับโดยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลายเซ็นตรงกันนะครับกับลายเซ็นที่ปรากฏดูหลังจากเลือกตั้งเสร็จนะครับลายเซ็นตรงกันทั้ง2อันนะครับหน่วยที่13นะครับระบุชัดเจนนะครับน่าสงสัยข้อที่2นะครับในเอกสารสส5/18หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับไม่มีการระบุหมายเลขหน่วยเลือกตั้งนะครับแต่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยเดียวกันนะครับจากรายชื่อของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราอยากขอเรียกร้องคืออันดับหนึ่งเลยอยากให้ทางกกต.ช่วยออกมาชี้แจงเป็นการดูว่าเป็นไปได้อย่างไรว่ามีบัตรหายไปจำนวน180ใบนะครับประการที่2นะครับเราอยากเรียกร้องให้ทางกกต.ช่วยออกมาเปิดผลคะแนนที่แบบสส 5/18 ทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเขตบางกะปิที่พบเจอการผิดปกติที่รุนขนาดนี้นะครับจากบัตรที่ระลึกจากบัตรที่ระลึกกลายเป็นบัตรที่หายไปนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราพอแล้วนะครับเป็นไปได้หรือไม่ครับเราขอตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าณหน่วยนั้นมีบุคคลนำบัตรออกไปข้างนอกแต่ไม่สามารถเอาคนกลับมาเข้ามากากข้างในได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลใดครับที่บัตรเลือกตั้งสามารถออกมาจากหน่วยหายไปจากหน่วยได้ถึง180ใบมันเป็นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจึงนำหลักฐานนะครับที่ชัดเจนมายื่นต่อกกต.ที่จะขอให้กกต.ช่วยชี้แจงของหลักการและเหตุผลและที่มาว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้ครับคุณครับตอนนี้เราได้สอบถามไปยังกกต.จากข้อสังเกตข้อสงสัยข้อยังไม่ได้ติดต่อที่กกต.นี่เป็นการที่กกต.ทำเพื่อตามหลัก